ครับแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตามที่เรามาดูทีมมันก็น่าห่วงแต่พอมาวันนี้แล้วก็อย่าประมาทเพราะว่าวันนี้เราสบายใจนิดนึงว่าปริมาณเขาปล่อยลงเนี่ยวันนี้ปล่อยประมาณ 2,000 ถ้า 2,000 ประคุมเรายังพอรับได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ห่วงในช่วงวันที่20ที่น้ำทะเลจะหนุนสูงสุดแล้วก็น้ำจากเหนือจะลงมาสมทบที่ประตูเพราะฉะนั้นเราขอให้พี่น้องประชาชนก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับในช่วง10วันต่อจากนี้ไปครับโอ้หลายเมตรเลยนะนี่ตัดไปนี่ใช่ไหมตัดก็มีประมาณต้องมีประมาณท่านใช่ไหมตอนที่จะเอวจริงไปดูเลยสองแถวเลยใช่อันนี้เราเลี้ยวขวาเรามีพัดจะมีประตูพัดอยู่ตรงกลางตอนนี้ลือกันนะครับหาเรื่องกันในทีมงานประกอบแล้วก็ประสานส่วนประธานครับนะเราต้องมาดูในจุดนี้ด้วยเพราะว่าถ้ามันวิกฤตทางโน้นเนี่ยไอ้ทางเนี้ยมันจะไปเข้ารับผิดพัดนะครับถ้าเราประสานถ้าทางเจ้าพญาก็เข้ารับผิดพัดทางนี้เข้ารับผิดพัดทางหนองเสือจะอันตรายนะครับอันนี้ต้องมาดูว่ามันจะเนี่ยมันต่างแต่ระดับน้ำก็ยังโอเคนะแต่ก็อยู่ในสภาวะที่เฝ้าระวังอ่ะนะต้องเฝ้าระวังครับนะแต่มาเห็นก็สบายใจว่าเราได้เตรียมแผนรับทางหนองเสือได้ถูกต้องนะครับในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นั้นยังไม่ได้รับรองผลนะครับก็อยากจะให้นะครับวอนให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นั้นนะครับเร่งดำเนินการรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับจะได้มีนายกเข้ามาทำงานนะครับแก้ไขปัญหาน้ำนะครับที่เข้านะครับท่วมบริเวณริมแม่น้ำนะครับอยู่ในขนาดนี้นะครับเพราะว่าหลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าอบต.นั้นมีความจำนงที่ขอทรายขอกระสอบนะครับแล้วก็ขอแผ่นโฟมเข้ามานะครับที่แผ่นโฟมเพื่อที่ยกเทินของขึ้นที่สูงนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวริมแม่น้ำนะครับทุกๆหลังคาเรือนนะครับก็เอาจอปทุมธานีก็ยังเป็นห่วงนะครับผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้ก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะมาดูนะครับให้เห็นกับตาว่าปริมาณน้ำมีเท่าใดและอยู่ในระยะที่ปลอดภัยหรือไม่นะครับแต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดปทุมธานีที่อยู่ชั้นในนะครับค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะครับณเวลานี้ครับขอบคุณมากครับ